สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะตอนนี้ก็จะมาถึงในส่วนของคลิปความรักปลายปีของผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะในปี2520 2563นี้นะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจันขอบอกสีนำโชคนิดนึงนะคะสีมงคลสีที่เราควรจะใช้นะคะสำหรับชาววันเสาร์ก็สีม่วงดำสำหรับบริวาร นะคะลูกน้องบริวารต่างๆอายุยืนยาวสีส้มนะคะมีเดชมีพระคุณสีเทานะคะเป็นสีแก่ตัวเองสีฟ้าน้ำเงินมูลละนะคะโชคลาภต่างๆสีแดงอุตสาหะการงานต่างๆทำแล้วสำเร็จก็คือสีขาวสีเหลืองนะคะแล้วก็มนตรีนะคะเพื่อนฝูงรักใคร่รวมไปถึงความรักด้วยใช้แล้วก็ดีนะคะสีชมพูนะแต่สีที่ห้ามใช้เลยเป็นกาลกินีก็จะเป็นสีเขียวนะคะโอเคมาหยิบไพ่กันดีกว่านะคะไม่ต้องแปลกใจนะว่าเอ้ยทำไมบางวันมามีเห็นหน้าบางวันไม่เห็นหน้านะคะไม่ถ้าไม่ได้แต่งหน้าหรืออะไรมาไม่พร้อมก็จะขออัดให้เห็นมือแล้วกันเนาะตรงนี้เดี๋ยวจันขอหยิบไพ่ออราเคิลนิดนึงนะคะว่าเป็นอะไรอย่างไรบ้างนะคะในช่วงปีที่จะถึงนี้นะคะทวินเฟลมนะคะมีโอกาสได้เจอคนที่เห็นแล้วชอบมากๆนะคะทวินเฟลมเนี่ยตามความเชื่อเนี่ยเขาจะบอกว่าเหมือนกับเป็นเปลวไฟคู่เป็นไฟดวงเดียวแล้วก็แยกออกมานะคะเป็น2ดวงนะคะก็คือคุณมีโอกาสได้เจอใครคนนึงแหละที่เข้ามาแล้วแบบเฮ้ยชอบมากๆทำไมถึงมีกู๊ดบายเกิดขึ้นล่ะเดวิลเกิดขึ้นด้วยคือต้องบอกว่าจันเข้าใจว่าตัวคุณมีโอกาสได้เจอแต่ว่าดูยาวๆดูดีๆนิดนึงเพราะตัวคุณเองหรือว่าคู่ของคนเนี่ยที่เข้ามาในช่วงเวลานี้อาจจะไม่ได้โสดจริงๆหรือเปล่านะคะหรือว่ามันต้องผ่านอุปสรรคความรักแบบ 2-3 คนไปก่อนนะบางคนอาจจะต้องแบบเฮ้ยลาก่อนลาจากนะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะต้องลาต้องห่างกันเพื่อที่จะกลับมาคุยกันได้นะคะบางคนเนี่ยการที่ลาจากไปเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณจำคนนี้ไม่ลืมเลยนะคะไพ่จบคือ no commitment มองว่าความรักของชาววันเสาร์เนี่ยเริ่มด้วยทวินเฟลมคือได้เจอคนที่แบบเป็นคู่ที่แบบห่างแบบเขาเรียกว่าเหมือนเปลวไฟที่แบบแยกออกจากกันคือเป็นเนื้อคู่คนนึงแหละนะแต่ว่ามันเหมือนกับได้เจอสักพักแล้วมันมีเหตุอ่ะอาจจะเพราะว่าการคบกัน 2-3 คนหรือเปล่านะเพราะว่าได้ไพ่เดวิลเกิดขึ้นด้วยแสดงว่ามีโอกาสที่จะเจอแล้วมันมีปัจจัยอะไรบางอย่างอาจจะเป็นตัวคุณมีคู่อยู่แล้วหรือเขามีคู่อยู่แล้วก็ได้นะคะทำให้ต้องห่างหายกันไปแต่เขาคนนี้ทำให้คุณอ่ะรู้สึกแบบตรึงใจอ่ะไม่ลืมเลือนคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะถ้าคุณจะคบกับเขาเนี่ยในสภาวะตอนนี้นะมันต้องแบบ no commitment ก็คือไม่สามารถที่จะตกลงปลงใจได้ไม่สามารถที่จะเฮ้ยจะเอายังไงจะคบไหมจะไม่คบอย่างเงี้ยไม่ได้สามารถฟันธงได้ขนาดนั้นนะคะต้องเป็น open relationship เปิดไปก่อนหรือว่าคบเป็นเพื่อนไปก่อนแบบเนี้ยจะดีมากกว่านะคะมาดูเป็นไพ่ทาโร่บ้างนะคะว่าเขาจะบอกคุณว่าอย่างไรบ้างในช่วงปีที่จะถึงนี้นะคะ2020นี้อ่ะ6ดาบนะคะ6ดาบก็เป็นภาวะพยายามพาตัวเองออกไปจากความสัมพันธ์ที่มันแบบมีปัญหาอุปสรรคเยอะนะคะแล้วเป็นยังไงที่ไพ่เดอะซันด้วยออกไปเนี่ยแล้วเจอสิ่งที่ดีมากขึ้นนะคะดีที่สุดเลยจังว่าถ้าคุณจะต้องเลือกว่าเฮ้ยคุณจะไปหรือคุณจะไม่ไปดีนะคะแจ้งว่าในช่วงเวลานี้การลาจากของคุณน่ะมันจะทำให้คุณสามารถพิสูจน์ใจกับเขาอะว่าจะเอายังไงแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีเพิ่มมากขึ้นการห่างกันแบบนี้มันจะทำให้คุณน่ะ 1. อาจได้เจอคนที่ดีมากๆเข้ามาหรือว่า 2. ทำให้เขาสามารถคิดได้ตั้งสติได้ทำนองนี้นะคะคนที่แบบเอ้ยไม่อยากจะกลับไปหาคนเก่าแล้วเนี่ยค่ะมีโอกาสได้เจอคนที่เข้ามาจากการทำงานนะคะค่อนข้างจะชัดลองดูคนที่เป็นธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะตรงนี้ค่อนข้างจะชัดมากๆเลยมีJusticeเป็นราศีตุลได้ด้วยนะคะหรือว่าคนที่ทำงานสายพวกกฎหมายนะคะทหารตำรวจหรือว่าเป็นลักษณะของพวกอะไรล่ะกฎหมายนิติกรรมต่างๆนิติกรศาลอัยการต่างๆนะคะตรงนี้นะโอเคแล้วก็เข้าใจว่าจากภาพรวมที่เห็นเนี่ยจะมองว่าคุณมีโอกาสกู๊ดบายเนาะแล้วก็เป็นไพ่6ดาบคือต้องออกจากใครบางคนน่ะเพื่อไปเจอคนใหม่ๆที่มันจะดีมากกว่านี้นะคะแต่ถ้าคุณทำใจไม่ได้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่สามารถจะไปจากคนนี้ได้อะ
คุณต้องคบแบบ no commitment แต่ถ้าจะเห็นไพ่ทาโร่ที่บอกออกมาเนี่ยถ้าคุณออกจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีนะคะพยายามพาตัวเองไปเจอสิ่งที่มันแบบตับพนักงานใหม่ๆอ่ะคุณได้เจอใครที่ดีเข้ามาเยอะมากๆแล้วคุณจะแบบถูกใจมากด้วยได้ไพ่เดอะซันเนาะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแนะนำเนี่ยอยากให้เปิดใจมากๆนะคะคนโสดๆนะคะเป็นไงบ้างตอนนี้เป็นการรอคอยเลยนะคนโสดมีโอกาสได้เจออาต่างชาติต่างภาษาหรือว่าคนที่อยู่แดนไกลอยู่ไกลกันนะคะข้ามน้ำข้ามทะเลมาหานะคะตรงนี้ก็ได้เป็นภาวะการรอคอยอยู่บางคนคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่2ไม้เท้า3ไม้เท้าอาจจะมาแบบ 2-3 คนมาให้เลือกเลยก็ได้ซึ่งก็ตามหน้าไพ่ก็เป็นไปได้เหมือนกันอาจจะมาจากที่ทำงานเนาะบอกไปแล้วนะคะตรงนี้ชัดนะเดินทางแล้วเจอหรือว่าทำธุรกิจแล้วเจอแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเป็นช่วงที่ค่อนข้างชอบพอกันอะดึงดูดกันค่อนข้างจะเยอะเนาะได้ไพ่ King ofวอนส์นะคะก็เป็นความรักที่ค่อนข้างดึงดูดกันมากๆแหละถ้ามองอย่างนี้นะแล้วถ้าสมมติว่าคนที่แต่งงานแล้วล่ะแต่งงานแล้วก็มีโอกาสได้มีบุตรได้นะคะมีบุตรตั้งครรภ์หรือว่ามีโอกาสดีๆที่ทำร่วมกันพูดจาให้กำลังใจกันเพิ่มมากขึ้นในเวลานี้ถ้าความรักที่ปัญหาอยู่เป็นยังไงบ้างปัญหาณเวลานี้เนี่ยได้ไพ่เดี๋ยวนะคะความรักที่มีปัญหาอยู่เนี่ยแจงมองว่ามันเหมือนเป็นภาวะที่จะต้องตัดสินใจแต่ไม่สามารถจะตัดจบหรือตัดไม่จบตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอายังไงกำลังรอคอยกำลังใช้ความคิดว่าเฮ้ยฉันควรจะต้องไปทิศทางไหนต่อดียังไม่แบบฟันธงอ่ะมันถ้ามีปัญหามันจะเป็นภาวะเหมือนไปมาๆคุ้มเคืออย่างเงี้ยค่ะยังไม่สามารถจะเฮ้ยตกลงเอาอย่างนี้หรือไม่ตกลงเอาอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วก็ถ้าเป็นแฟนเก่านะคะแฟนเก่าๆเนี่ยเขามีโอกาสทักทายคุณมานะทักทายแชทไลน์หรือว่าส่งข้อความต่างๆมามีโอกาสอยู่แต่ว่ากลับมาเลยเนี่ยดูอีกทีนึงแต่เข้ามาคุยเนี่ยยับยับเนี่ยมีโอกาสนะคะถ้าถามถึงชายรักชายนะคะตรงนี้5ถ้วยเกิดขึ้นอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเนาะบางทีบางคนเนี่ยอกหักเสียใจจากใครบางคนได้เพราะฉะนั้นถ้าแนะนำตอนนี้อาจจะไม่ช่วงเวลาอาจจะต้องเปิดใจเยอะนิดนึงอย่าเพิ่งแบบฟันธงกับใครถ้าเป็นหญิงรักหญิงนะคะได้ไพ่ Seven of Swords นะคะไม่เขาก็คุณนะอาจจะแบบเฮ้ยมีใครอยู่มีมือที่3อยู่หรือเปล่าหรือว่าแอบมีกิ๊กเกิดขึ้นอันนี้ต้องแบบระวังเยอะนิดนึงนะคะก็อยากให้ดูไปก่อนดูพฤติกรรมไปก่อนอย่าเพิ่งแบบเฮ้ยตกลงเลยเอาคนนี้เลยอย่างเงี้ยอย่าพึ่งนะคะมันอาจจะแบบมีใครแอบทำอะไรเบื้องหลังได้ก็ต้องแบบดูกันไปยาวๆนิดนึงนะคะขอไพ่จบ3ใบนะคะไพ่ Oracle จะมีอะไรบ้างนะคะสำหรับชาววันเสาร์ได้ไพ่ Wedding นะเข้าใจว่าคือถ้าคุณน่ะตัดจบจากใครบางคนน่ะที่มันมีปัญหา 2-3 คนได้นะคุณมีโอกาสสูงที่จะเนี่ย happily ever after ก็คือมีความสุขตลอดไปทำนองนี้นะคะ playfulness ก็คือมีความสุขมีความรู้สึกว่าเป็นเด็กอีกครั้งมีความรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่คุณไม่ต้องพยายามมากนะคะแล้วก็ตรงนี้ pay attention to the red flag นะคะก็คือสำหรับคนนะคะอันเนี้ยต้องบอกว่าให้เฝ้าระวังนิดนึงนะคะมันอาจจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่มาเตือนคุณนะคะในสำหรับความสัมพันธ์ที่เพราะว่าถ้าตามหน้าไพ่อ่ะใบหลักที่จะหยิบมามันมีทั้ง goodbye นะno commitment นะคะเกิดขึ้นบางทีอ่ะความสัมพันธ์ของคนบางคนเนี่ยจะมองว่ามันอาจจะมีใครที่ซ่อนเรนมากกว่านั้นอะเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงที่ต้องบอกเฝ้าระวังตัวเองเหมือนกันดูไปยาวๆนิดนึงนะคะคำทำนายเนี่ยมันแล้วแต่คนจริงๆเพราะว่าคนเกิดวันเสาร์ก็ไม่ได้แบบมีแค่คน2คนแล้วก็เป็นการทำนายทั่วไปนะคะบางคนอาจจะเฮ้ยตรงกับสิ่งนี้บางคนอาจจะตรงกับสิ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าถ้าเป็นแจงเลือกเฮ้ยฟังแต่สิ่งดีๆคิดว่าสิ่งดีเข้าตัวแล้วกันนะคะตรงนี้นะยังไงก็ขอให้ได้ไพ่เวดดิ้งนะคะแล้วก็เนี่ย happily ever after นะคะทุกคนนะโอเคขอบคุณทุกคนนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวหรือว่าจะเรียนดูไพ่ดวงดาวกับจันก็ติดต่อมาได้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ